วัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่น้อง FC ไปเลือกซื้อหัวพ่นไฟแล้วก็แก๊สกระป๋องนะครับลักษณะแบบนี้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นไหมว่าพี่น้อง FC จะเอาไปใช้ในงานทำอาหารงานซ่อมรถจะเอาไปเผาขนนงขนหนูอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือว่าจะเอาไปทำการไล่รังผึ้งรังต่อรังแตกก็นะครับวันนี้มีวิธีเลือกใช้นะครับมาฝากทุกท่านนะครับไปเป็นแนวทางก็แล้วกันเลือกใช้ให้ถูกทางขึ้นมาจะได้ไม่เสียตังค์ฟรีนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีการที่เราไปซื้อแก๊สกระป๋องนะครับแล้วก็หัวพ่นนะครับเมื่อเราทำการซื้อมาแล้วบางทีเราซื้อมานะครับหัวพ่นกับตัวแก๊สกระป๋องนะครับใส่ร่วมกันไม่ได้นะครับเกิดปัญหาขึ้นนะครับเท่ากับซื้อมาทิ้งนะครับบางทีเราซื้อมาเราก็อยากจะใช้งานเลยเราก็ไม่อยากจะทำการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวพ่นแก๊สแล้วก็กระป๋องแก๊สนะครับทุกท่านที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับส่วนมากมันจะเกิดมาจากเรื่องของตัวนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของกระป๋องแก๊สนั่นเองนะครับกระป๋องแก๊สที่เราไปซื้อมามันมีปัญหาอย่างไรนะครับหลายท่านไม่รู้นะครับหลายท่านเคยซื้อมาใช้รู้แล้วเจอปัญหาแล้วนะครับหลายท่านก็พยายามหาอยู่นะครับว่าจะซื้อแก๊สยี่ห้อไหนแก๊สแบบไหนนะครับมันถึงจะมาเข้ากันกับหัวพ่นแก๊สในลักษณะแบบนี้ได้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอยากให้ทุกท่านดูตรงนี้ดูตรงปลายนะครับเวลาที่เราจะไปซื้อแก๊สกระป๋องให้เราดูตรงปลายตรงนี้นะครับตรงปลายนี้ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันจะมีรุ่นปลายสั้นรุ่นปลายยาวถ้าว่าเราไปซื้อปลายตัวยาวมาปัญหามันเกิดเลยนะครับมันจะเข้ากับตัวนี้ไม่ได้ถ้าหากว่าเราไปซื้อนะครับแก๊สกระป๋องที่มีปลายยาวนะครับที่มีปลายยาวเกินนี่แหละอันนี้ก็ประมาณ1เซนนะถ้าเราไปซื้อปลายยาวมามันยาว2เซนครึ่งนะครับประมาณนั้นเวลาเราใส่หัวเติมแก๊สหัวพ่นแก๊สลงไปมันยาวเกินมันจะไปชนข้างในนะครับมันจะเข้าไปชนรูข้างในนะครับพอมันเข้าไปชนรูแล้วตัวล็อกนะครับมันเข้าไม่ถึงนะครับตัวล็อกมันเข้าไม่ถึงกระป๋องมันล็อกไม่อยู่นะครับมันล็อกไม่อยู่นะมันก็เลยจะเกิดปัญหานะครับแก๊สรั่วนะครับแก๊สรั่วหรือว่าบางทีหัวพ่นมันก็จะหลุดนะครับแต่ถ้าหากว่าคนที่เคยเจอปัญหาแล้วนะครับไปซื้อมาเขาก็จะเอาเลื่อยตัดหรือว่าเอาครีมตัดออกเลยนะครับพอเขาครีมตัดออกแล้วเขาก็ตะไบถูๆให้มันกลมๆแบบนี้นะครับแต่การที่เราไปตัดนะครับถูๆให้มันกลมแล้วเราเอามาเข้ากับไอ้พวกนี้นะครับเรามาเข้ากับพวกนี้นะครับมันก็ไปแทงซีนขาดอยู่ดีเพราะว่ามันไม่เรียบมันไม่เนียนนะครับทุกท่านมันไปแทงซีนขาดมันก็รั่วตรงนี้และปัญหาที่2ก็คือนี่เลยนะครับเมื่อเราไปทำการซื้อมานะครับขอบรูของกระป๋องเนี่ยขอบในเนี่ยขอบในวงกลมข้างในเนี่ยที่มันจะล็อกกันกับตรงนี้นะครับที่มันจะล็อกกันกับเนี่ยนะครับที่มันจะล็อกกันกับชุดหัวพ่นแก๊สเนี่ยนะครับมันเล็กใหญ่กว่ากันสวมเข้าไปแล้วบิดล็อกไม่ได้อีกนะครับทุกท่านวันนี้นะครับผมก็นะครับเดี๋ยวจะแนะนำพี่น้อง FC ว่าให้เลือกใช้ยี่ห้อไหนแบบไหนกันบ้างนะครับทุกท่านนะครับทุกท่านแก๊สที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นแก๊สยี่ห้อ PT ว่าง่ายๆว่าไปซื้อที่ปั๊มน้ำมัน PT นะครับแต่อาจจะไม่ได้มีขายทุกปั๊มนะครับ1แพ็ค3กระป๋องนะครับตกเฉลี่ยประมาณกระป๋องละ50กว่าบาทนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับทุกท่านนะปั๊ม PT นะครับปั๊มน้ำมันขาวเขียวเรานี่แหละนะครับทุกท่านกระป๋องนี้นะครับเดี๋ยวอ่านให้ดูนะ250กรัมนะครับทุกท่าน250กรัมนะทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้อง FC ได้หลายท่านนะครับอาจจะใช้แก๊สมาหลายยี่ห้อบางยี่ห้อก็ไฟแรงดีบางยี่ห้อก็ไฟไม่แรงนะครับทุกท่านมันอาจจะเป็นเรื่องของแรงดันภายในกระป๋องก็เป็นไปได้นะครับทุกท่านอันนี้เราไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆใช้มาหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อความแรงของกระแสไฟของไฟไม่เท่ากันนะครับทุกท่านนะเอาล่ะนะครับทีนี้เราไปดูวิธีการใช้บ้างนะครับทุกท่านว่าหัวแก๊สแบบนี้เราจะใช้อย่างไรอันไหนไฟแรงอันไหนไฟไม่แรงไปดูพร้อมๆกันเลยครับครับทุกท่านอันดับแรกเลยเรามาดูวิธีการใช้นะครับหัวแก๊สกระป๋องนะครับกับกระป๋องแก๊สนะครับทุกท่านนะอันดับแรกให้เราดูร่องบากตรงนี้นะครับร่องบากตรงนี้มันจะมีอยู่ทุกกระป๋องนั่นแหละนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีสันนูนอยู่เห็นไหมมันจะเป็นเดือยนูนอยู่นะครับทุกท่านนี่มันจะมีเดือยนูนอยู่นะครับตรงนี้ตรงนิ้วผมนะครับทุกท่านนะมันเป็นเดือยนูนอยู่ใช่ไหมนี่ตรงปลายนิ้วนะครับทุกท่านนะ
ล่องบากกับเดือยนูนนะครับตรงกันนะครับสวมลงไปตรงๆเลยนะครับสวมลงไปตรงๆนี่นะครับพอมันเข้าล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็บิดเลยนะครับบิดแบบนี้นะครับบิดตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนขวาตามเข็มนาฬิกานะครับส่วนวิธีการใช้ถ้าเป็นหัวแก๊สแบบนี้ก็หมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายปั๊บแล้วก็ยิงเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับวิธีการใช้นะครับส่วนหัวแก๊สนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็สวมเหมือนกันเลยนะครับสวมเหมือนกันเลยนะครับอันนี้นะครับมันล็อกอยู่ก็ต้องบิดก่อนนะครับบิดเน้นตกล็อกก่อนนะครับทุกท่านนะสวมลงนะครับแล้วก็บิดนะครับอันนี้เวลาเปิดแก๊สก็บิดซ้ายเหมือนกันนะครับบิดซ้ายแล้วก็ไฟแก๊สไฟแก๊สมาจุดนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเวลาที่เราใช้ตัวไหนไฟจะแรงไม่แรงแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าแก๊สกระป๋องนี้กำลังจะหมดนะครับกำลังจะหมดเลยนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับว่าจะได้ไฟแรงแค่ไหนนะครับครับทุกท่านเรามาใช้งานกันนะครับตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะอันดับแรกวิธีการใช้บิดซ้ายครับบิดตูดตรงซ้ายด้านซ้ายนะครับแล้วก็ยิงครับกดปั๊บนะไฟก็จะติดแบบนี้นะครับความแรงก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าแก๊สใกล้จะหมดกระป๋องแล้วนะครับสามารถเอียงได้นิดหน่อยนะแต่ถ้าเอียงเยอะมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะครับสำหรับการใช้หัวพ่นแก๊สนะครับทุกท่านนะอันนี้นะครับเอามาสาธิตดูให้เป็นแนวทางนะครับอันนี้นี่ถ้าเราพ่นแก๊สปั๊บไฟมันจะวาบนะครับมันจะไม่ฟู่แบบนี้นะครับทุกท่านนะอันนี้นะครับก็คือแก๊สกระป๋องนะครับกับหัวพ่นแก๊สนะครับที่กำลังจะหมดแล้วแก๊สกำลังจะหมดนะอันนี้วิธีการปิดก็บิดขวานะครับทุกท่านเปิดบิดซ้ายปิดบิดขวานะครับอันนี้วิธีการถอดแล้วก็วิธีการใส่ได้แนะนำไปแล้วอันนี้เปิดซ้ายเหมือนกันครับเปิดซ้ายปั๊บนะครับสำหรับหัวทองเหลืองแล้วก็ใช้ไฟแก๊สจุดเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่อันนี้หัวแก๊สค่อนข้างจะตันนะแก๊สกำลังจะหมดด้วยหัวแก๊สก็ตันด้วยนมหนูตันนะครับนมหนูของชุดหัวพ่นแก๊สตันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแก้ไขก่อนอันนี้ได้ทำการแก้ไขแล้วนะครับทุกท่านนะแก้ดูไปแล้วนะครับเทียบกันเลยนะครับเปลวไฟนะครับตัวไหนน่าจะแรงกว่ากันนะครับทุกท่านเทสให้ดูเลยเอียงให้ดูเหมือนกันเลยนะครับทุกท่านนะครับอันนี้ถามว่าตัวหัวทองเหลืองนะครับมันจะเอียงได้น้อยกว่านะครับถ้าเอียงน้อยกว่าถ้าเอียงปั๊บมันค่อนข้างจะเป็นไฟวาบนะครับสำหรับหัวทองเหลืองอันนี้แก๊สมันใกล้จะหมดเฉยๆมันก็เลยไม่เกิดปัญหานะครับทุกท่านนะนี่ก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับถ้าเราตั้งขึ้นปั๊บมันก็จะเป็นไฟคู่ในลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้อง FC เอาละนะครับในคลิปนี้ผมก็ทำคลิปมาแนะนำพี่น้อง FC เพียงเท่านี้ปัญหามันอยู่ที่กระป๋องแก๊สนะครับหัวสั้นหัวยาวนั่นเองนะครับทุกท่านแก๊สตัวที่ผมใช้ซื้ออยู่ตามปั๊มน้ำมันทีๆนะครับไปถามดูได้มันจะเป็นแก๊สหัวสั้นนะครับทุกท่านนะเอาล่ะคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับเอาล่ะนะครับก่อนที่จะลาจากกันไปต้องบอกไว้ก่อนนะหัวพ่นแก๊สที่เราใช้งานแล้วอย่าเอาปากไปอมเล่นเด้อพี่น้อง FC เด้อมันฮ้อนพี่น้องเดี๋ยวปากพองนะจ๊ะให้ระวังเรื่องของความร้อนอันตรายจากการใช้งานด้วยปล่อยให้มันเย็นก่อนค่อยทำการเก็บนะครับทุกท่านสวัสดีจ้า